สนับสนุนโดย Gigabyte MSI Gaming Notebook Steel Series Ad Indeva Asus Acer Zotac Rockcat MSI Component และ Wilsonic สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเรา Ethereum เมย์ค่ะวันนี้ค่ะเมก็มีการ์ดจอจะมาแนะนำกัน1รุ่นนะคะในซีรีส์1060ค่ะซึ่งการ์ดจอในซีรีส์นี้เนี่ยนะก็เรียกได้ว่าเป็นรุ่นยอดนิยมเลยคือไม่ว่าคุณจะเอาไปใช้สำหรับการทำงานการเล่นเกมนะคะหรือว่าแม้แต่การขุดบิตคอยน์เองเนี่ยก็ตอบโจทย์ได้ทุกอย่างนะคะแล้ววันนี้ค่ะอย่างที่มีน้องๆหลายๆคนถามกันเข้ามานะคะที่ในหน้าเพจว่าเฮ้ยการ์ดจอรุ่นนี้เนี่ยถ้ามาใช้งานร่วมกับตัว CPU นะที่เป็นเจนใหม่ล่าสุดเนี่ยประสิทธิภาพในการทำงานของมันจะเป็นยังไงนะคะวันนี้เราก็เลยจัดให้ได้ดูกันค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูผลทดสอบนะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาการ์ดจอกันก่อนค่ะกับรุ่นนี้เลย Palit GeForce GTX 1060 Dual Fan ก็สำหรับการ์ดจอตัวนี้นะคะมาพร้อมกับแรม 6GB แล้วก็เป็นแรมแบบ GDDR5 นะตัวกล่องยังมาในดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่ค่ะก็คือจะเป็นลายกราฟิก Palit แบบนี้นะตรงกลางนี่เป็นชื่อยี่ห้อสีทองเด่นๆมาเลยค่ะส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นคีย์ฟีเจอร์ของเขาค่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ตัวการ์ดจอกันเลยและนี่ก็คือหน้าตาของเจ้าการ์ดจอตัวนี้ค่ะก็เป็นการ์ดจอแบบฟูลไซส์นะคะนี่แต่ว่าน้ำหนักเบาค่ะดูแข็งแรงทนทานนะคะซึ่งตัววัสดุที่เขาเลือกใช้ค่ะตัวคัฟเวอร์เนี่ยจะใช้เป็นพลาสติกนะมาในโทนสีดำแบบนี้แล้วก็จะมี2 texture ค่ะก็คือจะเป็น texture ที่เป็นพลาสติกสีดำด้านตัดกับสีดำกลอสซี่นะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวการ์ดค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะมาพร้อมกับพัดลม2ตัวสมกับชื่อรุ่นเขาเลยก็คือตัว Dual Fan ค่ะเป็นพัดลมขนาด9เซนติเมตรนะซึ่งดีไซน์ของใบพัดลมเนี่ยเขาจะมีการดีไซน์ให้มันโค้งงอลงไปแบบนี้นิดนึงเพื่อเพิ่มปริมาณลมนะคะทำให้การระบายความร้อนเนี่ยมันดียิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ตัวฟินระบายความร้อนของเขาเนี่ยนะพอมองเข้ามาค่ะอันนี้เนี่ยจะคล้ายๆกับตัวฟินระบายความร้อนของตัว CPU เลยนะก็คือจะใช้เป็นอลูมิเนียมบางๆแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีระยะห่างระหว่างแต่ละฟินนะนะไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไปแล้วก็ยังมาพร้อมกับตัวฮีทไพป์เนี่ย3เส้นนะคะนี่ก็ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนได้ดีค่ะแล้วก็การ์ดจอตัวนี้นะคะต้องการพื้นที่ในการติดตั้งเนี่ย2สล็อตนะคะแล้วก็นี่เสียบปลั๊กไฟเลี้ยงให้มันเพิ่มนะคะ6พิน1หัวค่ะส่วนด้านหลังเนี่ยจะไม่มีแบ็คเพลทมาให้นะคะจะเห็นเป็นตัวแผ่น PCB สีดำแบบนี้เลยแล้วก็มีพอร์ตเชื่อมต่อมาให้ครบนะคะก็คือจะมีทั้งพอร์ต DVI-D DisplayPort เนี่ยให้มาถึง3พอร์ตแล้วก็ HDMI อีก1พอร์ตนะคะรองรับการเชื่อมต่อทุกแบบแน่นอนแล้วตรงนี้ค่ะเขาก็ใช้เป็นตะแกรงรังผึ้งนะก็จะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนนะเรื่องของ Airflow ได้ดีขึ้นด้วยค่ะก็สำหรับการ์ดจอตัวนี้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นการ์ดจอที่ดีไซน์มาเรียบๆไม่ได้มีอะไรหวือหวาหรือว่าซับซ้อนนะแต่ว่าอย่างตัวฟินระบายความร้อนที่เขาให้มาเนี่ยก็คลุมมาแทบจะทั่วทั้งตัวการ์ดเลยนะและที่สำคัญน้ำหนักเบาด้วยนะคะแล้วอย่างเจ้าพัดลม2ตัวนี้เนี่ยก็จัดวางมาอย่างลงตัวเลยคือมันอยู่ในตำแหน่งที่ว่าจะสามารถระบายความร้อนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเราลองไปดูกันค่ะว่าเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเมย์จะทดสอบโดยการเล่นเกมให้ได้ดูกันค่ะแล้วก็จะเป็นการทดสอบร่วมกับ CPU i3 Coffee Lake นะก็คือรุ่นยอดนิยมที่สุดในตอนนี้นั่นแหละอ่ะผลทดสอบของมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะก็เหมือนเดิมนะคะก่อนจะไปดูผลทดสอบกันเนี่ยเดี๋ยวเมย์ให้ดูสเปคกันก่อนค่ะวันนี้นะ CPU ที่ใช้ค่ะอย่างที่บอกไปเป็นตัว Intel Core i3-8350K Coffee Lake นะคะก็สัญญาณนาฬิกาเนี่ยอยู่ที่4 GHz ค่ะแบบ4ข้อ4 Thread ส่วนเมนบอร์ดเนี่ยก็เป็น MSI Z370 SLI Plus แรมเนี่ยใส่ไป 16GB นะคะแบบ Dual Channel ค่ะนี่ส่วนตัวกราฟิกการ์ดนะคะแน่นอนว่าเป็น NVIDIA GeForce GTX 1060ค่ะให้แรมมา 6GB นี่ก็ CUDA Core นะคะ 1,280 ยูนิตค่ะแล้วก็แรมเนี่ยเป็นแบบ GDDR5 นะความจุ 6GB อย่างที่เมย์บอกไปค่ะ Bus Width เนี่ยจะอยู่ที่192บิตนะส่วนความเร็วของมันค่ะ GPU Clock จะอยู่ที่ 1,506 MHz Memory Clock 2,002 MHz แล้วก็ Boost Clock 1,709 MHz ค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันเลยก็คะแนนสำหรับผลเบนช์มาร์กด้วยโปรแกรม 3D Mark 5 Strike นะคะที่ความละเอียด Full HD
คะแนนรวมค่ะอยู่ที่ 1,424 คะแนนกราฟิกสกอร์ 13,239 คะแนนกราฟิกเทส1 63.26 เฟรมต่อวินาทีกราฟิกเทส2เนี่ย 52.80 เฟรมต่อวินาทีนะคะส่วนฟิสิกสกอร์คะแนนจะอยู่ที่ 8,288 คะแนนเฟรมเรทเฉลี่ย 26.31 เฟรมต่อวินาทีค่ะแล้วก็ที่คอมไบน์เทสนะคะคะแนนรวมเนี่ยจะอยู่ที่ 4,721 คะแนนเฟรมเรทเฉลี่ย 21.96 เฟรมต่อวินาทีค่ะก็วันนี้เกมที่เมย์จะลองเล่นให้ดูนะคะก็คือเกม PUBG ที่หลายๆคนถามถึงมาค่ะค่าเซตติ้งอันนี้ไม่ได้ปรับอะไรเลยนะเกมมันคิดมาให้อยู่แล้วค่ะก็เป็นความละเอียด Full HD ตามหน้าจอที่เราใช้นะนี่จริงๆเกมนี้เมย์ก็เล่นมาสักพักนึงแล้วนะแต่เมย์แค่รู้สึกว่าภาพมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ถ้าจะเอามาทดสอบเกมให้ได้ดูนะคะแต่พอหลายๆคนถามถึงกันเข้ามาเราก็เลยต้องจัดให้ซะหน่อยนะคะตัว PUBG เนี่ยจริงๆแล้วมันคือเกมที่เราต้องเอาตัวรอดเนาะแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเฮ้ยศัตรูเรามันอยู่ตรงไหนวะเพราะฉะนั้นอาวุธที่สำคัญที่สุดของคุณก็คือหูคุณเนี่ยแหละใครที่มีเกมมิ่งเกียร์แบบเทพๆนะคะจับเสียงได้ดีๆเนี่ยบอกเลยว่าโอกาสชนะของคุณจะมีสูงมากนะคือนี่ก็ไม่รู้ไงเล่นช่วงแรกๆก็แบบคือบางทีมันเป็นคนไม่ค่อยชอบเปิดเสียงเวลาเล่นเกมอะนะคะชอบเล่นไปเรื่อยๆเพลินๆแบบเนี้ยปรากฏว่าเดินอยู่ดีๆตายจ้านี่คือถ้าเราเปิดเสียงนะคะเราสามารถจับทิศทางของเสียงได้ดีเราก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยมันมีใครมาที่ข้างหลังหรืออะไรหรือเปล่านะแล้วก็เนี่ยแหละไล่เก็บของมันไปเรื่อยๆนะบางทีไม่เจออะไรเลยเจอแต่หมวกกับเสื้อผ้าอย่างเงี้ยไม่มีประโยชน์นะก็ต้องพยายามหาปืนหาอะไรเก็บไปเรื่อยๆนะคะซึ่งตอนนี้นะเฟรมเรทของมันเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก50เฟรมต่อวินาทีนะคะแล้วก็ลื่นๆไหลๆเลยแต่ทีนี้จะมีอย่างนึงที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะก็คือเรื่องของอุณหภูมินี่แหละคือตอนนี้เนี่ยการ์ดจอเราเนี่ยนะทำงานเนี่ยบางช่วงเนี่ยอยู่ที่ฟูลโหลดเลยนะ 97% อย่างนี้ค่ะแต่ว่าอุณหภูมิของมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก60กว่าองศาเท่านั้นเองนะก็ถือว่าระบบระบายความร้อนของเขาที่มันเป็นตัวดูอัลแฟนเนี่ยมันสามารถที่จะไล่ความร้อนสะสมในตัวการ์ดออกไปได้เร็วจริงๆนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงดูในเรื่องของการกิน CPU กับการกิน GPU ซะก่อนนะคือตอนนี้มันกินพอๆกันเลยเพราะฉะนั้นค่ะถ้าใครที่กำลังจะซื้อซิสเต็มอยู่แล้วคุณอยากจะซื้อ i3คุณก็ใช้เป็นแค่ตัวแบบ 1,060 ก็พออาจจะต้องไม่ต้องไปเล่นจนถึง 1,070 อะไรอย่างนี้นะเพราะว่าคือพอเราใช้ 1,060 แล้วมาคู่กับ i3 อย่างที่เห็นเลยมันทำงานแบบพอดีนะคะไม่ขาดไม่เหลือไม่คอขวดด้วยแล้วภาพที่ได้ก็สวยงามตามท้องเรื่องแบบนี้เลยนะจ๊ะมันยิงเสาไฟมันเลยแล้วกันไม่มีสักกะคนอย่างนี้นี่ก็อย่างที่บอกนะคะเราไม่รู้เลยจริงว่าศัตรูเราจะอยู่ทางไหนนะก็วิ่งไปเรื่อยๆแบบนี้แหละดูดิใครมันจะกล้าถือกับเราจังหวะนี้นะได้รถสักคันนึงเนี่ยนะจะแหลมมากภาพสวยทีเดียวนะคะใครมันจะกล้ากับเราฮึอ้าวตายใช่บอกแล้วนะว่าหูสำคัญจริงๆก็เรียบร้อยค่ะสำหรับการทดสอบของเราในวันนี้นะคะแล้วก็อย่างที่รู้กันค่ะว่าตัว CPU i3 Coffee Lake เนี่ยนะเป็นตัวที่สามารถซัดกันได้เลยกับตัว i5 Kaby Lake ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นโอกาสทองนะคะสำหรับคนที่กำลังมองหาซิสเต็มสักชุดนึงนะเอาไปเล่นเกมได้แบบหลากหลายแนวเลยในราคาที่ไม่สูงมากนะคะอย่างตัวการ์ดจอ1060เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นการ์ดจอในระดับเมนสตรีมและมีแรมมาให้6 GB นะแต่ว่าราคาค่าตัวของมันเนี่ยไม่ถึง 10,000 ค่ะถือว่าน่าสนใจมากนะคือคุณสามารถที่จะเอาไปเล่นเกมได้หลากหลายแนวแล้วก็สามารถที่จะไล่ความละเอียดได้ด้วยคืออยากได้แบบภาพสวยอยากได้เฟรมเรทอยากได้ความสมูทประมาณไหนเนี่ยเราสามารถเลือกได้หมดเลยนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ทุกเกมแน่นอนค่ะแล้วก็อย่างเรื่องของประสิทธิภาพในการระบายความร้อนของมันนะอย่างที่เห็นเลยด้วยความที่เขามีซิงค์นะคะที่คลุมแทบจะทั่วตัวการ์ดแล้วก็มีพัดลมมาให้2ตัวมันก็จะสามารถเคลียร์ความร้อนออกไปได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยอุณหภูมิห้องที่เมย์ใช้ทดสอบนะคะอยู่ที่ประมาณสัก24องศานะถ้าเพื่อนๆไปใช้ในห้องที่อาจจะไม่มีแอร์หรือว่าอุณหภูมิสูงกว่านี้ตัวอุณหภูมิของการ์ดมันก็อาจจะสูงตามด้วยแล้วก็ด้วยความที่เมย์ทดสอบเป็นแบบเคสเปลือยๆแบบนี้นะคะพอคุณเอาไปใส่เคสมันก็อาจจะทำให้ความร้อนมันสูงขึ้นกว่านี้ได้แต่ว่าก็บอกเลยว่าการ์ดจอตัวนี้เนี่ยไม่ร้อนนะคะแล้วก็เรื่องของการกินไฟค่ะก็กินไฟแบบเบาๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเอาไปเล่นเกมแบบทั้งวันทั้งคืนนะแม่ไม่ด่าแน่นอนนะค่าไฟไม่ขึ้นงี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับการ์ดจอตัวนี้ค่ะซึ่งเขาก็มาพร้อมกับการรับประกัน3 ปีโดย Add In Dewa นะคะแล้วก็ย้ำกันให้อีกสักรอบ
อบนึงค่ะว่าช่องทางการจัดจำหน่ายของ Ad Indeva เนี่ยจะมีแค่3ช่องทางเท่านั้นนะคะก็คือจะมี Lazada, Eleven Street แล้วก็ Shopee นะคือเป็นแบบออนไลน์หมดเลยนะใครที่ขี้เกียจออกไปช้อปปิ้งนะแค่นั่งคลิกๆก็แล้วมีของมาส่งถึงบ้านเนี่ยก็น่าจะถูกใจกันค่ะชอบเว็บไหนซื้อเว็บนั้นนะคะแล้ววันนี้ค่ะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณ Ad Indeva นะคะที่ส่งการ์ดจอตัวนี้เนี่ยมาให้เราลองทดสอบกับตัว CPU ตัวใหม่ล่าสุดค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกๆท่านด้วยนะคะเทปหน้าเมย์จะมีอะไรดีๆมาให้ชมกันก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ